อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเชือกฟอกขนาด2มิลนะคะม้วนละ100กรัมนะคะเราจะใช้ทั้งหมด5สีนะคะก็มีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนส้มครีมแล้วก็สีขาวนะคะใช้ทั้งหมดสีละ100กรัมนะคะแล้วก็ใช้เข็มขนาด3มิลนะคะเราจะเริ่มจากการทำก้นกระเป๋านะคะโดยใช้สีน้ำตาลเข้มก่อนนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่39ครั้งนะคะก็ทำพันหัวเข็มนี่นะคะพอขึ้นมาเป็นห่วงนะคะทำโซ่ทั้งหมด39ครั้งนะคะพอเราทำโซ่ครบ39ครั้งแล้วนะคะเราก็จะมาควักในห่วงด้านบนของโซ่แบบนี้นะคะที่โซ่ที่2นับถอยหลังไปโซ่ที่2นะคะควักขึ้นมาจะได้2ห่วงแล้วก็รวบนะคะเป็น 1x นะคะแล้วก็ทำช่องถัดไปเหมือนเดิม 2x เราจะทำ x ไปจนสุดแถวเลยนะคะพอเราทำมาครบ38โซ่นะคะเราจะทำ x ได้ทั้งหมด38ครั้งนะคะเราทำมาจนสุดแถวแล้วเราก็จะทำโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับแล้วเราก็ทำ x อีกนะคะทำ x วนกลับไปก็จะได้ 38x เท่าเดิมนะคะทำ x จนสุดแถวเลยค่ะพอเราทำมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือทำโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับแล้วเราก็ทำ x กลับไปอีกนะคะเราจะทำ x วนไปวนมากลับไปกลับมาอย่างนี้ทั้งหมด15แถวนะคะทำ x อย่างเดียว15แถวค่ะเป็นก้นกระเป๋านะคะเราถักก้นกระเป๋าครบทั้ง15แถวแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะโดยที่ฝั่งด้านนี้เราจะทำทั้งหมดได้15 x นะคะแล้วฝั่งด้านนี้เราก็จะได้38 x นะคะแล้วตรงมุมของแต่ละมุมทั้ง4มุมเนี่ยเราจะเพิ่มทำ V นะคะก็คือทำ X 2ครั้งในช่องเดียวตรงมุมนี้นะคะช่องละ1ครั้งนะคะรวมทั้งรอบวงนี้แล้วจะได้ทั้งหมด 110X นะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะเราทำ X เพิ่ม1ครั้งนะคะแล้วเราก็ควักลงไปแล้วเราก็ถัก x รอบเลยนะคะพอเราทำมาถึงตรงหัวมุมนะคะเราก็จะเพิ่มโซ่1 x 1ครั้งนะคะแล้วเราก็ค่อยทำx ต่อไปนะคะวนรอบไปนะคะ
จะเพิ่ม x 1ครั้งในทุกมุมนะคะเพิ่ม x เข้าไป1ครั้งในทุกๆมุมนะคะเราถัก x วนรอบชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำ4จบแถวเลยนะคะต่อไปเราจะขึ้นขอบกระเป๋านะคะแล้วก็ทำโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็ควักทำ x นะคะโดยการควักเฉพาะเส้นด้านบนด้านนอกเส้นเดียวนะคะถัก x ช่องละ1ครั้งวนรอบชิ้นงานเลยค่ะเราถัก x ควักเส้นนอกเส้นเดียวจนมาถึงรอบวงแล้วนะคะเราก็จบแถวทำ4นะคะจบแถวแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำโซ่1ครั้งแล้วเราก็ทำ x ทีนี้เราควักปกติก็คือทำควักโซ่2เส้นแบบนี้นะคะถักวนรอบเหมือนเดิมนะคะเราจะถัก xธรรมดาแบบนี้วนรอบ3รอบนะคะทำทั้งหมด3รอบนะคะพอเราทำ x 3แถวมาจนจบแถวแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีโดยการใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะควักสีน้ำตาลอ่อนผ่านห่วงทั้ง2ห่วงนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราทำโซ่1ครั้งแล้วก็ทำ x นะคะทำ x 1ครั้งจากนั้นเราจะขึ้นลายนะคะโดยการพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วเราก็ควักไปที่โซ่ที่2แต่ควักด้านล่างนะคะด้านล่างของโซ่ที่2ควักขึ้นมายาวๆแบบนี้จะเปลี่ยนได้นะคะจากนั้นเราก็รวบนะคะต่อไปเราก็พันหัวเข็มอีก1ครั้งแล้วก็ทิ่มลงแถวที่3เราจะทิ่มลงมาที่ช่องที่3นี้เราจะทิ่มลงมา2แถวนะคะนับลงมา2แถวแล้วควักใหม่ขึ้นไปแล้วก็รวบนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแถวที่4เราก็จะควักนับลงมา3แถวนะคะรวบนะคะแถวที่5ช่องที่5พันหัวเข็มนะคะแล้วก็นับลงมา4แถวนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ1ลายเนี่ยจะมีทั้งหมด5ช่องนะคะพอขึ้นลายถัดไปเราก็เป็นทำเป็น x นะคะช่องที่1 x ช่องที่2พันหัวเข็มควักลงมา1แถวแบบนี้นะคะช่องที่3ควักลงมา2เข็มช่องที่4ควักลงมา3แถวช่องที่5ควักลงมา4แถวนะคะจะได้เป็นลายลักษณะนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้วนไปจนจบแถวนะคะพอเราทำมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็จบแถวที่
สู้แรกนะคะทำ C นะคะจากนั้นเราจะทำโซ่หนึ่งขางแล้วเราก็ทำ X นะคะเราจะทำ X อย่างเดียวเนี่ยรอบวงทำทั้งหมด4แถวนะคะทำ X ทั้งหมด4แถวตอนนี้เราทำ X ครบ4แถวแล้วนะคะเราก็จะจบแถวโดยแถวต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นสีต่อไปนะคะก็คือเราจะขึ้นสีขาวเราก็จะจบแถวทำ C ด้วยสีขาวนะคะก็คือควักเข้าไปในโซ่แรกนะคะแล้วเราก็ควักสีขาวเข้ามาผ่านทั้งสองห่วงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะขึ้นโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ทำ X นะคะต่อไปสีขาวเราก็จะทำสีครีมนี่เราตัดสีน้ำตาลนี่เราตัดเลยนะคะสีขาวเราจะทำลายเหมือนตรงนี้นะคะก็คือพันหัวหนึ่งครั้งแล้วเราแถวที่สองนี้เราควักลงมาสองแถว1ช่องนะคะแล้วก็รวบต่อไปช่องที่3เราพันหัวเข็มแล้วเรานับลงมา2แถวแล้วก็ควักใหม่ขึ้นไปนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วรวบนะคะช่องที่4นับลงไป3แถวควักใหม่ขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็รวบแถวที่5ควักลงไปนับลงไป4แถวนะคะจะได้ลายเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้จนจบแถวหลังจากนั้นเราก็จะทำพอเราทำลายครบจบแถวแล้วเราก็จะทำ X อีก4แถวทำเหมือนสีครีมนี่นะคะสีน้ำตาลอ่อนนี่นะคะทำ X อีก4แถวแล้วเราก็จะขึ้นสีใหม่สลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทำลายเสร็จแล้วครบ1รอบจบแถวแล้วก็ทำ X อย่างเดียวอีก4แถวนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นสีใหม่แบบนี้นะคะเราถักสีสลับสีขึ้นมาทั้งหมด8สีนะคะซึ่งสีสุดท้ายเนี่ยเราจะทำแถวทั้งหมด5แถวนะคะแถวด้านบน5แถวนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะถัก C วนรอบขอบด้านบนนะคะวิธีการก็คือเราควักลงไปในช่องแล้วเราก็ควักใหม่ขึ้นมาเลยลอดห่วงขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะทำแบบนี้วนไปจนรอบนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะถักวนจนรอบวงเลยค่ะพอเราทำมาถึงโซ่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ตัดไหมนะคะเราก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราสอดเข้าไปที่โซ่แรกนะคะแบบนี้
แล้วก็สอดเข้าไปที่โซ่สุดท้ายเมื่อกี้นี้นะคะตรงนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะเส้นไหมที่เหลือแล้วก็เก็บปลายไหมกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำหูกระเป๋านะคะหูกระเป๋านี้เราจะขึ้นด้วยโซ่สี่ครั้งโดยที่ปลายเราจะเก็บเราจะเหลือปลายไว้สำหรับเย็บนะคะช่วงหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สี่ครั้งนะคะพันหัวเข็มทำเป็นห่วงกันนะคะโซ่สี่ครั้งจากนั้นทำโซ่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ควักลงไปที่โซ่ที่สองนะคะทำ X นะคะทำ X ทั้งหมดสี่ครั้งค่ะทำ X ครบ4ครั้งแล้วเราจะทำโซ่1ครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ทำ X ไปอีก4ครั้งเราจะทำX ครบ4ครั้งแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่1ครั้งแล้วพลิกกลับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเราจะทำ X 4ครั้งกลับไปกลับมานี่ทั้งหมด7แถวนะคะทำให้ได้7แถวค่ะเราทำ X 4ครั้งครบ7แถวแล้วนะคะแถวที่7อันสุดท้ายนี้เราทำเพิ่มอีก 1X นะคะจากนั้นเราก็จับ2ด้านมาชนกันแล้วเราก็ทำ X บนโซ่แรกของแถวที่7นะคะก็คือทำเอา2ด้านมาชนกันแบบนี้แล้วเราก็ทำ X ด้านบนตรงนี้นะคะควักเข้าไปควักขึ้นมาแล้วก็รวบทำ X นะคะแล้วก็ทำ X วนไปเป็นวงกลมนะคะทำ X วนไปเป็นวงกลมนะคะเราจะทำเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นวงกลมวนไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะเราจะทำความยาวประมาณ15นิ้วนะคะทำวนถักวนเป็นวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวประมาณ15นิ้วค่ะเราถักมาจนได้ความยาวประมาณ15นิ้วที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะทำจบนะคะเราจะทำ C นะคะทำ C ที่หลักถัดไปทำ C แบบนี้
เสร็จแล้วเราทำโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วเราก็ทำ x ไป4ครั้งนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะครบ4ครั้งแล้วเราทำโซ่1ครั้งพลิกกลับนะคะแล้วเราก็ทำ x กลับมา4ครั้งนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำโซ่อีก1ครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะทำ x อีก4ครั้งเราจะทำแบบนี้จนได้ทั้งหมด7แถวนะคะอันนี้เราทำมาแถวที่3แล้วนะคะทำแบบนี้อีก4แถวนะคะโซ่1แล้วก็พลิกกลับแถวแล้วนะคะเราก็ทำ4จบงานแล้วเราก็เหลือไหมไว้สำหรับเย็บด้วยนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเมื่อเราถักสายกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บประกอบกับตะขอนี่นะคะเราก็จะเอาด้านนี้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับขึ้นไปจากนั้นเราก็เย็บติดกันนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเราจะเย็บทั้งสองด้านนะคะเย็บตะขอตีทั้งสองด้านนะคะเย็บเสร็จแล้วเราจะได้สายกระเป๋าเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะทำสายกระเป๋าแบบนี้ทั้งหมดสองเส้นนะคะทำเหมือนกันสองเส้นนะคะตัวกระเป๋านะคะถ้าเพื่อนๆชอบทรงแบบนี้ก็ทำได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นทรงที่เก็บขอบด้านข้างนะคะเราก็จะพับด้านข้างตรงนี้นะคะเราจับตรงนี้ด้านข้างให้มีขนาดเท่ากับตรงสันข้างล่างนี้นะคะแล้วเราก็จับพับชนกันแบบนี้ทั้งสองข้างจับให้บาลานซ์กันนะคะกระเป๋าเราจะเป็นทรงนี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะส่วนตัวด้านข้างตรงนี้เราจะใช้กระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะตัวช่วยนะคะก็คือเราจะเอา
รูแม่เหล็กมาใส่ไว้ตรงนี้นะคะเวลาเราต้องการจะขยายกระเป๋าเราก็สามารถเปิดออกได้แบบนี้นะคะติดแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ